ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับขออนุญาตเอาอะแดปเตอร์ยูกรีนมาให้ชมกันเป็นคนแรกนะครับเข้าใจว่าเป็นคนแรกอยู่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้สินค้ามาตัวนี้สั่งตรงมาจากต่างประเทศนะครับโดยที่เขามีโปรโมชั่นอยู่ระหว่างนี้นะครับก็ได้แพ็กเกจตัวนี้มานะครับเป็นแพ็กเกจใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเคยเห็นนะครับสินค้ามาในกล่องเลยนะครับแบบนี้นะชิลมาอย่างดียังไม่ได้แกะนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ตัวใหม่ซึ่งเป็น65วัตต์แต่ว่ามี4พอร์ตนะครับแล้วก็สามารถพับได้สามารถที่จะรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิดแล้วก็มีระบบป้องกันนะครับสวยดีนะโดยที่รายละเอียดนะครับก็ซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือพลังสูงนั่นเองครับชาร์จเร็วนะครับแล้วก็แมททีเรียลสวยงามแล้วก็แข็งแรงดีนะครับสำหรับ USB นะครับมี USB C อยู่ทั้งหมด3พอร์ตนะครับซึ่ง USB C คือ Type C เรานั่นแหละนะครับพอร์ตที่1กับพอร์ตที่2สามารถจ่ายไฟได้ตามนี้นะครับ65วัตต์แม็กถ้าเกิดเสียบ2พอร์ตเขาก็จะหารกันประมาณนั้นคือตัวนี้รองรับได้65วัตต์สูงสุดนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานซึ่งพอร์ตที่3ถ้าเสียบพอร์ตเดียวเนี่ยจ่ายไฟได้18วัตต์นะครับแล้วก็สุดท้าย USB A พอร์ตปกติจ่ายไฟได้ 22.5 วัตต์ทั้งหมดทอทอรวมกันคือ65วัตต์เอาวัสดุมาให้ดูใกล้ๆนะครับซึ่งผมดูทางรูปแล้วเนี่ยสวยดีนะครับดูข้อมูลจากเว็บเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อตัวนี้แถมตัวนี้ในราคารู้สึกจะประมาณ900เกือบ1,000นึงนะครับผมก็เลยรีบจัดมาให้ชมกันแล้วก็เอามาใช้งานด้วยนะครับจากเดิมที่เคยใช้ตัวนี้มาสักพักนึงก็ถือว่าโอเคนะค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าด้วยวัสดุด้วยอะไรหลายๆอย่างก็มีตำหนินิดหน่อยตอนแรกๆที่ซื้อมาแต่ตอนนี้ก็ติดกาวใช้งานได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีแต่ว่าเขามี3พอร์ตนะด้วยคำว่าเป็น Bezos ก็โอเคนะครับผมอยากลองอีกตัวนึงซึ่งผมมีอุปกรณ์เยอะนะครับรวมทั้งผมมี Anchor ตัวนี้อยู่นะครับ Anchor ตัวนี้ชาร์จได้ดีนะชาร์จนิ่งๆไฟอ่อนๆชาร์จนาฬิกาได้ดีมากชาร์จเร็วด้วยนะครับตัวนี้ต้องยอมรับใช้งานดีแต่ว่าถ้าเกิดจะเอา65วัตต์เนี่ยก็มีนะแต่ว่าเขาตัวใหญ่เกินไปสำหรับยี่ห้อ Anchor ผมก็เลยเลือกตัวเล็กมากกว่านะครับเดี๋ยวจะแกะให้ชมกันสำหรับตัวนี้ก็เป็นสายที่เขาแถมมานะครับเป็น Type C พอร์ต Type C to Type C โอ้ดูดีหาดูรูปได้ดูคอมเมนต์ได้นะครับสายก็เป็นสายที่แข็งแรงแต่แข็งๆนิดนึงนะครับแข็งแต่เปลี่ยนรูปได้โอเคแหละนะพันได้นะครับแบบก็ใส่ง่ายดีโอ้ดูดีครับดูดีใช้ได้นะครับมาดูด้านในกันนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องมาก็จะเจอคู่มือนิดหน่อยนะครับซึ่งคู่มือก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเพียงส่วนประกอบในการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็รายละเอียดซึ่งมีอยู่หน้ากล่องอยู่แล้วมาดูสินค้าใกล้ๆเลยดูว่าเขาให้อะไรบ้างนะครับในกล่องหมดแล้วไม่มีนะครับหมดแล้วนะอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่ขนาดเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกันแต่ก็หนักนะโอ้หนักเท่ากันเลยหนักกว่า Bezos 65 วัตต์นิดหน่อยนะครับนี่อันนี้ด้วยแนวตั้งส่วนตัวนี้เป็นแนวนอนนี่นะครับก็ใช้งานได้ดีเนื่องจากว่าตัวนี้เขามี4พอร์ตนี่นะครับโอ้ค่อนข้างชัดเลย USB C 1 C 2 C 3นะครับอันนี้เป็นพอร์ตสีม่วงนะแล้วก็ตัวนี้เป็นด้านด้านนะครับเออดูดีไม่ได้มันเห็นหลายรูปเป็นมันๆอันนี้เป็นด้านเหมือนเป็นผ้านะครับแต่จริงๆแล้วสามารถป้องกันรอยนิ้วมือด้วยนี่นะครับดูนะโอ้เยี่ยมเลยนะครับรู้สึกว่าชอบกับสิ่งที่ได้นะครับนี่นะดูชัดๆถ้าสั่งก็จะได้แบบผมเนี่ยยูกรีนนะครับสวยแล้วก็ด้านล่างนะครับเขียนไว้ชัดเจนความคมชัดสวยโอ้ดูดีมากแน่นมากนะครับโอ้โหดูดีและอีกอย่างนึงสิ่งที่เราได้ก็คือเนี่ยนะครับเขาเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อชิ้นเดียวกันเวลาเราถอดเนี่ยมันจะไม่ง้างถ้าจับท่านี้นะครับแล้วก็ถอดนี้นะมันจะไม่ง้างเพราะว่าดูตัวเบซิอุสสังเกตดูรอยข้อต่อนะครับเนี่ยเวลาเราเสียบไม่ได้แน่นเท่าไหร่แล้วเวลาเราดึงลองดูนะครับถ้าโดนดึงตัวนี้ก็จะแยกกันตัวนี้โดนดึงแยกออกจากตัวบนเนี่ยนะครับออกแบบมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ออกแบบมาดีมากโอ้โหออกแบบมาดีมากๆเลยอย่างนี้นะครับลองเสียบดูสักหน่อยนะครับเสียบเนี่ยนะครับ
อือหือดูดีเลยทีเดียวนะครับไม่มีไฟนะพอเสียไปก็ไม่มีไฟติดนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือวัดไฟก่อนเลยนะครับว่าจ่ายไฟที่เท่าไหร่มาแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยที่ลำบากนิดนึงนะครับจ่ายไฟที่ 5.1 โวลต์ 5.09 โอเคเลยนะครับไฟเต็มเดี๋ยวลองมาดูพอร์ตไทป์ C กันหน่อยนะครับไทป์ C จะทำงานก็ต่อเมื่อมีโหลดนะครับการวัดไทป์ C เนี่ยสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ใส่โหลดแบบนี้นะครับแล้วเรากดเลยนะไม่ทำงานเห็นไหมครับนี่นะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ทำงานก็คือต้องใส่โหลดเข้าไปนี่นะครับก็เวลคัมแล้วสิ่งที่ได้นะครับก็ 5.12 โวลต์แล้วก็มีการจ่ายไฟปกตินะครับสำหรับการจ่ายไฟนี่นะครับ 1.41 แอมป์ 5โวลต์นะครับก็ประมาณ8วัตต์ลองดูนะครับนี่นะครับเป็นชาร์จเร็วนะครับต้องดูว่าจ่ายไฟที่เท่าไหร่จ่ายไฟที่ 6.4 โวลต์แล้วก็กระแส 1.4 แอมป์นะครับประมาณ10วัตต์ประมาณนั้นนะครับลองมาดูอีกพอร์ตหนึ่งพอร์ตแรกนะครับเขาก็จะปรับจูนไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ดูเขาบอกว่าเป็นมัลติฟังก์ชันก็ขึ้นอยู่กับการดึงของอุปกรณ์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จโน้ตบุ๊กด้วยนะครับก็คือเราพอร์ตแรกชาร์จโน้ตบุ๊กนี่นะครับใช้วิธีพอร์ตที่3พอร์ตที่3ชาร์จเร็วนะครับกับมือถือแล้วก็เราเอาพอร์ตที่1ไปชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับเสียบ Type-C ของโน้ตบุ๊กตอนนี้แบตโน้ตบุ๊กอยู่ประมาณ 70% นะครับมาแล้วทำงานแล้วนะครับชาร์จโน้ตบุ๊กอยู่ที่20โวลต์นะครับประมาณ30วัตต์แล้วก็สามารถที่จะชาร์จตัวมือถือได้นะครับมือถือก็เป็นชาร์จเร็วนี่เลยแบบนี้ก็รวมกันมือถือเมื่อสักครู่อยู่ประมาณ10วัตต์ตัวนี้อีกประมาณ30วัตต์นะครับก็ตก40วัตต์ยังไม่ถึง65นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราต้องการชาร์จโน้ตบุ๊กด้วยแล้วก็ชาร์จมือถือด้วย4พอร์ตให้มาก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่ก็มีคำแนะนำว่ากรณีที่เราจะชาร์จโน้ตบุ๊กกรณีแบตโน้ตบุ๊กน้อยๆนะครับก็ให้ชาร์จโน้ตบุ๊กพอร์ตที่1ก่อนนะครับพอร์ตที่1หรือพอร์ตที่2ก็ได้พอร์ตเดียวแล้วก็มีการชาร์จอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมือถืออีกสักเครื่องนึงไม่ควรชาร์จเต็ม4พอร์ตนะครับนอกจากว่าโน้ตบุ๊กเราจะแบตเต็มแล้วถ้าโน้ตบุ๊กแบตเต็มเนี่ยปกติที่ผมทดสอบมาโน้ตบุ๊กเวลาแบตเต็มเขาจะกินไฟประมาณ15วัตต์เท่านั้นเองนะครับ10ถึง15วัตต์ฉะนั้นเราก็สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กไปด้วยชาร์จอุปกรณ์อย่างอื่นไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังมีไฟเหลือนะครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีแต่ว่าเขาออกแบบมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยรวมก็เขาออกแบบมาได้ดีนะยี่ห้อยูกรีนผมก็ถือว่าเชื่อถือได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องประเมินอุปกรณ์ของเราด้วยว่ากินไฟเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาอุปกรณ์มาให้ชมใกล้ๆนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาตัวชาร์จ65วัตต์นะครับก็คือตัวนี้แหละโน้ตบุ๊กโดยส่วนใหญ่อะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กต้องการไฟประมาณ60ถึง65นะครับไม่เกิน65ฉะนั้นซื้อตัวนี้มาครบพร้อม65วัตต์ใช้งานได้ดีตัวเล็กพกง่ายนะครับแข็งแรงด้วยสำหรับผมก็แนะนำยูกรีนมาหลายตัวแล้วครับซึ่งก็รวมถึงตัวหูฟังด้วยนะครับหูฟังที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ที่สามารถใช้งานได้ดีๆเสียงชัดนะครับเสียงใสเคลียร์ตัวนี้ก็แนะนำยูกรีนไฮจูนนะครับเราก็มีอะแดปเตอร์ตัวนี้ซึ่งทางยูกรีนเพิ่งวางขายนะครับก่อนหน้านี้เป็นพอร์ตเดียวตอนนี้เป็น4พอร์ตแล้วค่อนข้างโอเคเลยนะครับแนะนำตัวนี้เลยสำหรับคนที่ต้องการดูคอมเมนต์หรือต้องการดูข้อมูลก็เข้าไปดูในหน้าร้านนะครับว่าเขาเขียนดีเทลไว้อย่างชัดเจนแล้วก็คอมแพตกับตัวไหนบ้างนะครับผมลองกับโน้ตบุ๊กลองกับ Android แล้วลองกับ iPhone สามารถใช้งานได้ดีนะครับเมื่อสักครู่รวมถึงตัวที่ไม่อยู่ในคลิปด้วยมีการลองเพิ่มเติมนะครับก็ใช้งานได้ดียืนยันครับไอทีมันจะบ้านก็ซื้อมาใช้เองอย่างนี้แหละนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาประมาณ 1,000 บาทบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นก็แนะนำว่ารอจังหวะดีๆแล้วก็ซื้อตัวนี้ใช้คุ้มค่าครับ
สำหรับคนที่กำลังหาสินค้าอยู่ก็ลองดูใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์จะมีลิงก์ของร้านแปะอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่มีขายใน Shopee นะมีแต่ใน Lazada นะครับก็ลองดูว่าที่ไหนแล้วก็โอเคหรือเปล่านะครับก็สั่งได้เลยประมาณ6ถึง10วันได้นะครับส่งตรงมาจากยูกรีนที่ประเทศจีนนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีคำถามต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับแล้วก็ทดสอบเพิ่มให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ